โดยเมื่อวานนี้นะคะคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานผลการตรวจพระวรกายว่าพระอาการเจ็บพระชานุหรือเข่าทุเลาลงทั้งสองข้างการบวมอักเสบลดลงมากยังทรงมีพระประหลอดหรือไข้ต่ำๆบางเวลาการหายพระทัยยังคงเร็วอยู่การเต้นของพระหทัยและความดันพระโลหิตเป็นปกติเสวยพระกรยาหารได้เกือบเป็นปกติและบรรทมได้ดีคณะแพทย์ยังคงถวายพระโอสถเสวยรักษาอาการอักเสบพระชานุต่อไปจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง31มกราคม2556ค่ะ